ครับกับผมอันนี้ก็ตัวผมเองไอนะก็เลยต้องไปหาสมุนไพรที่ใช้ในการรักษาอาการไอนะนั่นก็คืออันนี้เป็นใบหูเสือนะผมก็ได้มาแค่ประมาณสัก 5-6 ใบนะเนี่ยใบใหญ่ๆสวยๆเนี่ยเพิ่งไปเก็บมาเมื่อกี้แล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วนะอันนี้ผมกะว่าก็จะมากินแก้ไอนี่แหละนะก็เพียงแต่เอาใบสดๆเนี่ยปั่นนะกับมีส่วนผสมก็คือเกลือนะมีเกลือละธรรมดานี่แหละแล้วก็ใส่น้ำผึ้งสักนิดนึงนะเบื้องต้นเราก็ต้องตัดก่อนนะผมจะตัดก่อนที่จะปั่นให้มันได้ปั่นง่ายๆนี่แหละครับเรามีสมุนไพรประจำบ้านนะก็ถามว่าขนาดกินเท่าไหร่ก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะเพราะว่าผักหูเสือเนี่ยเรากินเป็นผักกันอยู่แล้วนะกินกับลาบกินกับน้ำพริกอะไรก็กินได้ปกติอยู่แล้วนี่แต่ผมก็คงไม่กินเยอะหรอกก็คงใช้ปั่นแล้วก็จิบๆนะนะตอนกลางคืนเวลามันไอคือทรมานนะเวลามันไอเนี่ยโอ้โหจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนฮะเดี๋ยวผมจะหั่นให้ชิ้นเล็กๆแล้วเอาไปปั่นสักหน่อยคือรสชาติของเขาเนี่ยมันจะออกเผ็ดๆซ่าๆนะว่าถ้าคือกินสดก็ต้องใช้เกลือช่วยนะหรือต้องกินกับพวกน้ำพุน้ำพริกอะไรประมาณนั้นนะนะครับผมนี่ผมเดี๋ยวผมจะไปปั่นนะเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันปั่นแล้วมันจะออกมาเป็นลักษณะยังไงนะพอดีไปเจอมะนาวก็ว่าจะใส่มะนาวไปด้วยนะเพื่อให้มันมีรสชาติออกเปรี้ยวๆเดี๋ยวลองดูฮะนี่ครับผมปั่นมาเรียบร้อยนะดูน้ำสีน่ากินไหมล่ะนะสีออกเขียวเขียวคอลอฟิลเลยนะสุดยอดนะเนี่ยส่วนตัวนี้นะผมก็จะจิบให้ดูว่ามันรสชาติเป็นยังไงนะต้องรีวิวให้ดูว่าใบหูเสือผสมน้ำผึ้งนะแล้วก็เกลือนิดหน่อยแล้วก็มะนาว1ลูกนะว่าจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเรามาลองชิมดูกันหน่อยว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะเนี่ยโอ้สีดูฮะสวยไหมก็ออกกลิ่นใบหูเสือนะแล้วมีรสซ่าๆนิดหนึ่งแล้วก็หวานน้ำผึ้งนิดนึงเปรี้ยวมะนาวนิดหนึ่งกำลังดีฮะผมไม่ได้ใส่แบบเข้มข้นมากนะแล้วก็ใส่น้ำประมาณสัก250ซีซีนะก็ประมาณสักแก้วหนึ่งนะครับผมก็หวังว่าคืนนี้จะไม่นอนทรมานในการไอนะคงนอนหลับสบายครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมช่องจิตนัยสารพีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับผมสวัสดีครับ